มาโน่ o, ทำเวียดนามกดดันยอมรับนักเตะไทยเก่งมากเลือกยากจริงๆชิงแชมป์อาเซียนปลายปีไลเวี a r ดาวรุ่งเมืองทองชนบุรีของแท้โตโนโ่เกือบได้เล่นฟุตบอลไทยลีกสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแนลต้องซุยกับผมต้องพันุวัฒน์นะครับมาพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลกันแบบสบายๆเช่นเคยคลิปนี้จัดเต็มในเรื่องของทีมชาติไทยกันเหมือนเดิมนะครับใล้เข้ามาทุกขนาและ สำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนนะครับล่าสุดมานโพกิ้งยอมรับเลยว่าเลือกนักเตะ30คนสุดท้ายยากจริงๆเพราะนักเตะไทยฟอร์มดีพร้อมโยนความกดดันให้กับเวียดนามเรียบร้อยแล้วก็มีข่าวสารเรื่องของฟุตบอลไทยลีกมาจัดเต็มนะครับทั้งเมืองทองชลบุรีรวมถึงราชบุรีแล้วก็โตโน่กันด้วยอย่าลืมติดตามนะครับแต่ช่วงแรกของคลิปนี้ฝากคุณผู้ชมช่วยการกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้ในช anel ตองซุยกันก่อน มุ่งสู่8ป0 0 0ซับไปด้วยกันเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพรนุวัตรนะครับคลิปนี้ไม่รอช้าไปเข้าสู่เนะื้อหากันเลยดีกว่าครับในช่วงแรกของคลิปนี้นะครับไปอัปเดตความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยชุดใหญ่กันก่อนนะครับอย่างที่ทราบว่าทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์อาเซียนหรือว่า AFF Suzuki Cup เนี่ยใกล้เข้ามาทุกขณะแล้วนะครับเดี๋ยวทัพช้างศึกเนี่ยจะต้องลงเล่นเกมแรกในวันที่5ธันวาคมครับโดยจะพบกับตีมอร์ตอนนี้นะครับทีมงานทีมชาติไทยอย่าง มานโพกิงเฮดโค้ดแล้วก็มาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซ้ำผู้จัดการทีมนะครับกำลังทำกันบ้านอย่างหนักเพื่อทีมชาติไทยชุดนี้มีความพร้อมมากที่สุดก่อนจะไปลุยชิงแชมป์อาเซียนส่วนเรื่องของการประกาศรายชื่อ30ผู้เล่นรอบสุดท้ายที่จะไปลุยชิงแชมป์อาเซียนเนี่ยย้ำอีกครั้งนะครับมาโนยืนยันจะประกาศในวันที่24พฤศจิกายนก็รอติดตามกันนะครับตอนนี้มานโพกิงเนี่ย ถือว่าทําการบ้านหนักจริงๆนะครับเจ้าตัวมุ่งมั่นอยากจะพาทีมชาติไทยประสบความสําเร็จให้ได้นะครับตอนนี้เขาไปดูฟอร์มนักเตะถึงสนามที่ไทยลีกแข่งขันเนี่ยเนัดภายใน9วันถือว่าเยอะพอสมควรนะครับโดยมาโนโพ k กิงเนี่ยไปดูที่สนามก็เพราะว่าอยากเห็นนักเตะที่อยู่ในข่ายจะติดทีมชาติไทยเนี่ยได้โชว์ฟอร์มได้ดูแนวทางต่างๆนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญ โดยการที่มาโนโพกิงไปดูฟอร์มนักเตะด้วยตัวเองถึงสนามเนี่ยมันเห็นภาพที่กว้างกว่านะครับซึ่งเขาก็ยอมรับเลยว่าการที่ไปดูฟุตบอลไทยลีก7นัดใน9วันเนี่ยเขายอมแล้วว่ายากมากที่จะเลือก30ผู้เล่นเพราะทีมชาติไทยมีตัวเลือกมากมายและมีนักเตะที่มีความแข็งแกร่งอย่างมากซึ่งมันเป็นเรื่องดีทําให้เขาเนี่ยมั่นใจอย่างมากว่าทีมชาติไทยจะทําได้ด้วยการคว้าชแชมป์ซูซูกิครับเพราะนักเตะไทยเราเนี่ยคุณภาพสูงจริงๆแต่หลังจากนี้เนี่ย ขอดูฟอร์มในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนที่จะประกาศรายชื่อ30ผู้เล่นก็จะทำให้อย่างเต็มที่อย่างสุดความสามารถนะครับอันนี้เป็นคำพูดของมาน o โพ k กิงนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งโค้ชที่ทำการบ้านอย่างหนักอย่างมากนะครับในการคุมทีมชาติไทยคนนี้เพราะเขาอยากที่จะพิสูจน์ตัวเองไนงะขาะที่มีเรื่องที่น่าสนใจต้องมาคุยกันหน่อยอย่างที่ทราบว่าในช่วงวัน2วันที่ผ่านมาเนี่ย สื่อเมืองชนของเวียดนามนะครับซึ่งแน่นอนครับเขาให้ความสนใจกับทีมชาติไทยอย่างมากในศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนหนนี้และเขาก็มองว่าทีมชาติไทยคือคู่แข่งเบอร์หนึ่งของทีมชาติเวียดนามในการเป็นแชมป์ฟุตบอลอาเซียนสื่อเวียดนามก็ได้ไปถามถึงมาโนโพกิ้งนะครับเกี่ยวกับความพร้อมต่างๆของทีมชาติไทยรวมไปถึงถามมาโนโพกิ้งว่าทีมชาติเวียดนามในมุมมองมาโนโพกิ้งเป็นยังไงบ้างซึ่ง บทสัมภาษณ์ของมาโนโพกิงเนี่ยน่าสนใจอย่างมากเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังนะครับมาโนบอกว่าเวียดนามมีอันดับฟี a ا แลงกิงที่ดีกว่าไทยไทยกับเวียดนามเคยเป็นเจ้าอาเซนมาหลายครั้งเวียดนามไปเล่นบอลโลกรอบ12ทีมสุดท้ายโซนเอเชียแต่ไทยไม่ได้ไปก็แสดงเห็นว่าปัจจุบันเวียดนามเหนือกว่าไทยอีกอย่างเวียดนามอยู่กลุ่มเดียวกับไทยในคัดบอลโลกและผลงานดีกว่าดังนั้นทางทฤษฎีเนี่ยเวียดนามย่อมแข็งแกร่งกว่าทีมชาติไทย แต่เขามาทําทีมชาติไทยเพื่อจะเปลี่ยนความเป็นเจงนี้จะพาทีมชาติไทยกลับมาแข็งกร่ดงกว่าเวียดนามให้ได้อันนี้เป็นบทสัมภาษณ์ของมาโน่พกิ้งนะครับคือถ้าคุณลองฟังรายละเอียดที่มาโน่พกกิ้งพูดให้ดีๆเนี่ยเขาอาจจะยกย่องเวียดนามก็จริงนะครับแต่เขาเนี่ยโยนความกดดันให้กับทีมชาติเวียดนามไปแล้วนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าการเป็นแชมป์เนี่ยมันยากแล้วใช่ไหม แต่การป้องกันแชมป์เนี่ยมันยากกว่านะครับซึ่งตอนนี้เวียดนามเขาประกาศมาแล้วว่าต้องการป้องกันแชมป์ฟุตบอล AFF Su z u k i ซครับและปาร์คฮังซอก็ออกมายืนยันเลยว่าชิงแชมป์อาเซียนห่นนี้สุดสำคัญกับทีมชาติเวียดนามอย่างมากจึงอยู่ในบนโลกรอบคัดเลือกผลงานของเวียดนามอาจจะไม่ดีแพ้มา5-6เกมติดแต่ในชิงแชมป์อาเซียนเวียดนามจะต่อกรกับคู่ต่อสู้ให้ได้ซึ่งคาพูดของปาร์คฮังซอเนี่ยถ้าดูบทสัมภาษณ์จริงๆก็ เป็นการที่จะมาพูดเพื่อไม่ทำให้ทีมกดดันแต่ตอนนี้เวียดนามค่อนข้างกดดันอย่างมากเพราะอย่างที่ผมบอกนะครับการป้องกันแชมป์เนี่ยมันเป็นเรื่องยากอย่างมากและอย่างที่มาโน่พูดออกไปเนี่ยคือโยนความกดดันให้กับเวียดนามอย่างแท้จริงนะครับเพราะว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยเคยป้องกันแชมป์อาเซียนได้เคยเป็นแชมป์อาเซียน2สมัยติดในยุคข,ของโคซิโก้แต่เวียดนามเนี่ยเพิ่งเป็นแชมป์อาเซียนในสมัยที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยการป้องกันแชมป์มันยาก มาโนโวพกิงต้องการให้ทีมชาติไทยของเราไม่กดดันก็เลยโยนบอกว่าเวียดนามแข็งแกร่งกว่าแต่ผมชอบคําพูดสุดท้ายว่าเขามาทําทีมชาติไทยเพื่อจะเปลี่ยนความจริงนี้พาทีมชาติไทยกลับมาแข็งแกร่งกว่าเวียดนามไม่ได้นะครับเรียกได้ว่าจิตวิทยาเริ่มต้นใส่กันแล้วนะผมว่าสนุกแน่นอนนะครับเพราะตอนนี้ต้องยอมแล้วว่าเวียดนามคือคู่แข่งเบอร์หนึ่งของทีมชาติไทยและฝั่งเวียดนามเองเนี่ยก็สนใจทีมชาติไทยมากๆนะครับเขาถึงขั้นขอสัมภาษณ์มาโนโวพกิ้งเลยอ่ะ ขณะที่ไทยเราเนี่ยต้องยอมรับเรามองตัวเองเป็นหลักเราเรียกได้ว่าต้องการให้ทีมชุดนี้สมบูรณ์ที่สุดนะครับก็ยังไม่เห็นว่ามีสื่อไหนไปสัมภาษณ์ป้าขัางซอนะมีแต่ป้าขัางซอเนี่ยเขาสัมภาษณ์ผ่านทางในส่วนของการแข่งขันบนโลก,กรอบผัดเรื่องนะครับก็รอติดตามและการถือว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่น่าสนใจและเป็นการขับเคี่ยวกันสนุกแน่นอนนะครับคืออยากเห็นแน่ๆครับทีมชาติไทยเจอกับเวียดน,นามในรอบชิงแชมป์ฟุตบอล a f f s u z u k ซูกครับ เพราะว่าไอ้สองครั้งที่ทีมชาติไทยเป็นแชมป์เนี่ยคู่ชิงเราก็ไม่ใช่เวียดนามนะครับเวียดนามก็ไม่มาตามนัดรวมไปถึงเวียดนามที่เป็นแชมป์ล่าสุดเนี่ยทีมชาติไทยเราก็ไม่ไปตามนัดเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากเห็นเหมือนกันผมคิดว่าถ้าเกิดไปได้เนี่ยเวียดนามเจอไทยในรอบชิงแชมป์อาเซียนบอกเลยว่ามันจะเป็นเกม5ดาวแต่อยู่ที่ว่าจะไปกันถึงหรือเปล่านะครับแต่ผมมั่นใจว่าทีมชาติไทยของเราด้วยทรัพยากรคุณภาพผู้เล่น ไปถึงแน่นอนขณะที่เวียดนามก็รอดูนะครับเวียดนามเนี่ยเขาอยู่ในกลุ่มบีค่อนข้างหนักเหมือนกันนะครับเจอกับมาเลยอินโดกัมพูชาแล้วก็สปป,ปลาวนะครับก็ติดตามกันได้โอโ้โหน่าติดตามจริงๆก็เดี๋ยวรอดูว่าทางป้าคันซอจะมีสงครามจิตวิทยาคืนมาโนหรือเปล่าแต่รถแรกมาโนโยนความกดดันให้กับเวียดนามไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ก็ประมาณนี้และการส่วนความเคลื่อนไหวของศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนหนนี้เนี่ยที่สิงคโปร์รับหน้าเสือเป็นเจ้าภาพนะครับโดยจะแข่งขันระหว่างวันที่5ธันวาคมจนถึง1มกราคมเนี่ยก็เหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วนะครับเกือบประมาณ20วันด้วยกันหลายฝ่ายก็อยากรู้ว่าในชิงแชมป์อาเซียนหนนนี้เนี่ยจะมี VAR มาช่วยตัดสินหรือเปล่าเพราะต้องยอมแล้วว่าตอนนี้แฟนฟุตบอลชาวไทยคุ้นชินกับ VAR เป็นที่เรียบร้อยรวมถึงแฟนบอลทั่วโลกนะครับแต่ทว่า ในรายการชิงแชมป์อาเซียนหนนี้ล่าสุดนะครับเป็นทางคุณโจพาทิตสุประพงศ์นะครับเป็นเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยออกมายืนยันว่าในฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนปลายปีนี้ที่สิงคโปร์จะไม่มีการใช้ v ว r ในครั้งนี้แน่นอนนะครับเพราะว่าทางฝั่งของเจ้าภาพเนี่ยอาจจะไม่ได้มีการเตรียมอะไรต่างๆและต้องยอมแล้วว่าในลีกอาเซียนเนี่ยยังมีผู้ตัดสินไม่มาก พอที่จะใช้กับระบบ VR เพราะฉะนั้นใน Su ซูกิครับครั้งนี้เนี่ยยังไม่พร้อมที่จะใช้ VR แน่นอนก็จะเป็นการตัดสินแบบปกติโดยไม่ VR ช่วยนะครับก็ประมาณนี้ละกันก็เป็นเรื่องที่มาอัปเดตนะครับเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยกำลังโค้งสุดท้ายและสำหรับก่อนเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์อาเซียนบอกว่าทีมชาติไทยของเราก็พร้อมในระดับหนึ่งเหลือแค่การประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการนะครับขณะที่เวียดนามคู่แข่งเบอร์หนึ่งทีมชาติไทยเขาก็พร้อมมา,มากเลยเพราะเขาเนี่ย มีทัวร์นาเมนต์อยู่ตลอดเพราะเขาเล่นบอลโลกรอบคัดเลือกถึงแม้เขาจะแพ้หลายนัดแต่เขาก็ได้ประสบการณ์จากตรงนั้นนะครับและคิดว่าเวียดนามน่าจะแข็งแกร่งพอสมควรเลยเป็นคู่ที่สนุกอย่างมากเวลาเจอกันนะก็รอติดตามแล้วกันนะครับส่วนทีมอื่นๆทีมชาติไทยก็ห้ามประมาทเด็ดขาดทั้งฟิลิปปินสิงคโปร์รวมไปถึงเมียนมานะครับเพราะทุกทีมเนี่ยจ้องจะล้มทีมชาติไทยอยู่แล้วเราต้อง เตรียมทีมให้อย่างเต็มที่นะครับอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยที่มาฝากกันแบบจัดเต็มครับจากนั้นมาพูดถึงดาวรุ่งกันหน่อยของเมืองไทยเนี่ยต้องบอกว่านักเตะเยาวชนไทยเนี่ยมีฝีเท้าดีอย่างมากนะครับโดยเฉพาะจากทีมชนบุรี f c ครับโอ้โหนี่น้องหนึ่งชันย์ยพมศสีแก้วก็เป็นหนึ่งในดาวรุ่งของทีมชนบุรี FC นะครับก่อนจะไปเล่นลีกสเปนก็ได้รับโอกาสลงเล่นอย่างต่อเนื่องซึ่ง ชนบุรีเอฟซีเนี่ยถือว่ามีแนวทางการปั้นนักเตะดาวรุ่งที่ดีอย่างมากให้โอกาสลงเล่นบนหลีกสูงสุดตลอดนะครับอย่างเกมล่าสุดที่เจอกับบุรีรัมเนี่ยโอ้โหโคตเตียสะสมพระประเสริฐเนี่ยจัดนักเตะดาวรุ่งของชนบุรีลงสนามเพียบเลยโดยเฉพาะเกมรับเนี่ยบุคคลีอายุ17ปีจักะพงแสนมะฮุงทรงชัยทองฉ่ำฉัดมงคลเลืองธนาโรจนี่คือดาวรุ่งที่พัฒนาได้นะครับและชนบุรีก็กล้าส่งนอกจากนี้เนี่ย นักเตะที่เมื่อก่อนเป็นดาวรุ่งแต่ตอนนี้ก้าวผ่านคําว่าดาวรุ่งและมีสทิทธิติดทีมชาติไทยชุดใหญ่อย่างพวกกฤษดาการแมนวอลาชิคคณิรีบําเพ็ญก็กําลังอยู่ในช่วงที่ดีนะครับเห็นได้ชัดว่าพอได้ให้โอกาสนักเตะดาวรุ่งเรื่อยๆเนี่ยนักเตะเหล่านี้ก็ทําได้ดีนะครับซึ่งชมบุรีถือว่าเป็นแนวทางที่ดีอย่างมากนะครับสมกับการรอคอยทําให้ตอนนี้ชมบุรีเนี่ยอยู่อันดับ4ของตารางและก็มีลุ้นแชมป์ฟุตบอลไทยลีกนะครับนอกจากดาวรุ่งชนบุรีจะฝีเท้าดีแล้วเนี่ย อีกหนึ่งทีมที่มีดาวลุ่งฝีเท้าดีไม่แพ้กันและช่วงหลังก็เน้นนโยบายปั้นดาวลุ่งให้โอกาสอย่างเต็มที่ก็คือทัพกิเลนผยองเมืองทองยูเนเต็ดนะครับโดยเฉพาะในเกมล่าสุดที่เมืองทองเจอเชียงใหม่ยูเนี่ยมาริโอยูรอฟกี้นะครับเรียกได้ว่าจัดนักเตะดาวลุ่งในอะคาเดมีของเมืองทองลงเล่นถึง7คนและก็พาทีมเอาชนะเชียงใหม่ได้2 0, แถมรูปเกมเนี่ย ยังดูดีอย่างมากนะครับคองบอลเหนือกว่าโอกาสยิงก็เยอะแต่แค่จังหวะสุดท้ายที่ยังต้องปรับนี่เป็นสิ่งที่ดีนะครับที่สโมสรในเมืองไทยเนี่ยหันมาใส่ใจให้โอกาสดาวรุ่งของทีมได้ลงเล่นฟุตบอลลีกสูงสุดกันเยอะมากๆเพราะตอนนี้ต้องยอมแล้วว่าทรัพยากรของฟุตบอลไทยเราต้องการมีเพิ่มนะครับโดยเฉพาะนักเตะดาวรุ่งอายุ17 18 19ปีคือผมบอกเลยว่าบอลไทยเราเนี่ย ต้องมาหวังกับพวกดาวรุ่งอายุ1 7 1 8 1 9ปีก่อนให้พวกเขาได้ไปฟุตบอลโลกก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปหวังชุดใหญ่เพราะชุดใหญ่ต้องยอมรับอย่างอีกไกลแต่ถ้าเราหวังให้นักเตะชุดเยาวชน u 1ยสิไปชิงแชมป์โลก u 1ยสิไปชิงแชมป์โลกหรือ u 2ยยีไปชิงแชมป์โลกได้นักเตะเหล่านี้ในอนาคตพอมีประสบการณ์ในการไปลุยบอลโลกเนะี่ยมันก็มาต่อยอดกับทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้ซึ่งมันเป็นโมเดลที่ทีมที่เขาประสบความสําเร็จต้องทํากันนะครับคือการมีดาวรุ่งฝีเท้าดีไม่ว่าจะเป็นเยอรมันอังกฤษ หรือทีมอื่นๆอย่างพวกสเปนที่เคยเป็นแชมป์โลกเขาก็มีโมเดลจากเยาวชนไปฟุตบอลโลกมาก่อนเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกมาก่อนในชุดเยาวชนก่อนจะมาเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกในทีมชุดใหญ่ซึ่งเป็นโมเดลที่ไทยควรจะต้องเอาจริงเอาจังตอนนี้หลายสโมรสรทําแบบนี้ครับทั้งชนบุรีเมืองทองอยู่ที่ว่าสมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ยจะมีแนวทางการเอานักเตะทีมชาติไทยชุดเยาวชนเนี่ยมีการเตรียมทีมฝึกซ้อมการคัดสรรโค้ดหรือการเล่นเตะยังไงให้ ไปแข่งทัวร์นาเมนต์และประสบความสําเร็จเพราะต้องยอมรับว,ว่าในช่วง2อถึงสปีที่ผ่านมาฟุตบอลเยาวชนทีมชาติไทยในชุดยูสิบหกยผลงานไม่ดีนะครับไม่ได้ไปชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องเอามาใส่ใจเยาวชนกันแบบเต็มที่นะครับตอนนี้ทั้งชนบุรีเมืองทองดูดีและแล้วก็ทีมอื่นก็มีนะครับอย่างบุรีรัมย์อย่างใครอาเชียงรายก็โอกาสตลอดนะครับก็ถือว่าเป็นแนวทางที่ดีนะส่วนเมืองทองเกมล่าสุดก็นั่งดูอยู่นะครับถือว่าใช้โอกาส นักเตะดาวรุ่งลงมาก็โอเคเลยนะครับแต่ละคนกล้าเล่นปุโรเชตท่อสนิทกอลวิททาสาก็มีแอซสสินะครับก็ถือว่าเป็นโมเมนตัมที่ดีของเมืองทองตอนนี้ก็รั้งอยู่อันดับที่5ของตารางนะครับเป็นเรื่องที่น่ายินดีจริงๆที่หลายสโม,มสรนะครับให้ความสําคัญกับดาวรุ่งของตัวเองครับ ปิดท้ายคลิปนี้กันที่ควันหลงหลังเกมที่ราชบุรีนะครับเอาชนะนครราชสีมาไปแบบสุดมันด้วยสกอร์3ประตูต่อ2นะครับโอ้โหวันนี้ราชบุรีเล่นดีมากโดยเฉพาะพี่แคมป์สลรวัรเดชมิตรนะครับวิ่งกระจุยกระจายแล้วก็เล่นดีจริงๆคือนักเตะราชบุรีวันนี้มีความกระหายมากแล้วก็มาได้3ประตูสามารถเอาชนะ โคราชที่ทีมที่กําลังฟอร์มร้อนแรงได้สําเร็จทําให้สถานการณ์ของราช,ชบุรีเนี่ยค่อนข้างสบายใจขึ้นนะครับและจุดที่แฟนบอลหลายคนให้ความสนใจเกมนี้ราช,ชบุรีนะครับส่งโตโน่พาคินดารานักร้องนักแสดงชื่อดังเนี่ยมีชื่ออยู่บนมานั่งสำรองด้วยนะครับจริงๆมีรายงานจากข้างสนามมาว่าเกมนี้โตโน่เนี่ย เกือบที่จะได้ลงเล่นฟุตบอลไทยลีกแล้วหากราชบุรีนำโคราา3-0ซึ่งเกือบจะเป็นไปได้เพราะราชบุรีเนี่ยนำโคราา2-0ถ้ายิงอีกหนึ่งลูกมีโอกาสที่จะเห็นโตโนโลเล่นแต่ปรากฏว,ว่าเจอโคราชตามตีเสมอ2-2ก็ทำให้ โตโน่ไม่ได้เล่นเลยเพราะส่งลงไม่ได้หรอกครับเพราะโหวบอลเนี่ยมันต้องการผลการแข่งขันและมันสําคัญอย่างมากถ้าลาชบุรีได้3มแต้มเนี่ยจะทําให้สถานการณ์ในการที่อยู่โซนท้ายตารางเนี่ยมันสบายขึ้นขยับขึ้นไปอยู่กลางตารางมากขึ้นและก็ทําได้สําเร็จนะครับซึ่งโตโน่เนี่ยโหผมเห็นบรรยากาศหลังจบเกมแฟนขับลาชลบุรีก็ไปขอลายเซ็นขอถ่ายรูปก,กันเพียบนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสีสันของวงการฟุตบอลไทยนะแต่ก็เข้าใจได้เลยเกมล่าสุดที่ไม่ได้ลงสนามเพราะว่าต้องยอมแล้วว่าฟุตบอลมันต้อง มีผลการแข่งขันในเกมเนี่ยถ้าเกิดราชบุรีสะดุดก็เสียหายแน่นอนนะครับก็ไม่แน่หรอกในอนาคตอาจจะเห็นเขาได้ลงเล่นแล้วกันสำหรับโตโน่พาคินนะครับแต่ดูจากการวอร์มแล้วก็ การนั่งอยู่บนมานั่งสำรองเนี่ยก็ทำให้แฟนบอลราชบุรีค่อนข้างตื่นเต้นในระดับหนึ่งนะครับอะคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันในช anel นนตองสุยหวังว่าแฟนๆจะเต็มอิ่มกับเนื้อสาระที่ผมเนาฝากกันนะครับถ้าชอบอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์กันด้วยมุ่งสู่80,000ซับไปด้วยกันนะครับคลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ